สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวทีท้องถิ่นนะคะวันนี้วันครูนะคะ16มกราคม2558มาติดตามเรื่องราวดีๆที่เราติดตามให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้กันเริ่มแรกนะคะจะพามาดูที่จังหวัดนครราชสีมากันก่อนนะคะจะไปเริ่มดูความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ที่เขาปลูกข้าวโพดหวานนะคะเกษตรกรที่นั่นเนี่ยนะคะเขานำข้าวโพดหวานเนี่ยไปขายให้กับนายทุนค่ะที่จะได้รับเงินนะคะไปขายเพื่อที่จะรับเงินแต่ว่ารอเงินมา3เดือนแล้วคือเขานำไปขายตั้งแต่เดือนตุลาคม2557แล้วเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะคือเงินรวมทั้งหมดที่เกษตรกรชาวตำบลเสริงสางตำบลโนนสมบูรณ์แล้วก็ตำบลบ้านราดนะคะในจังหวัดนครราชสีมาที่เขานำไปขายเนี่ยรวมแล้ว40ล้านบาทแต่ว่าล่าสุดยังไม่ได้เงินนะคะทำให้ทางจังหวัดเองก็ต้องให้ทางนายอำเภอเนี่ยไปทวงถามไปตามนะคะว่าทำไมเหตุใดถึงยังไม่มีการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรทั้งที่ขายข้าวโพดหวานให้ไปแล้วทีนี้นะคะก็บอกว่ามีการส่งหนังสือค่ะไปยังบริษัทใหญ่นะคะที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีให้ตอบกลับมา1สัปดาห์หลังจากนี้หากยังไม่มีการตอบกลับมาค่ะเดี๋ยวจะรวบรวมรายชื่อของเกษตรกรนะคะเอกสารการขายข้าวโพดระหว่างนายทุนเอกสารที่นายทุนนะคะในพื้นที่นำส่งไปขายต่อในพื้นที่อีก1จุดก็คือบริษัทใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เงินที่ยังคงค้างเกษตรกรอยู่เนี่ยนะคะนำเอกสารนำหลักฐานทั้งหมดนี้จะส่งไปให้กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะหรือว่า DSI ที่จะให้รับไว้ดำเนินการนะคะคาดว่าจะรวบรวมพยานเอกสารทั้งหมดนะคะได้ไม่เกินสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนี่นะคะเกษตรกรบอกว่าเดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่ากำหนดการเนี่ยจะต้องจ่ายเงินให้ครบเนี่ยภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะจ่ายไปแค่ 800,000 บาทเองจากยอดทั้งหมดใน15ล้านบาทเพราะว่าเกษตรกรบอกว่าน่าจะยากทีเดียวนะคะอีกระยะเวลาที่เหลือไม่กี่วันที่จะจ่ายครบตามกำหนดนะคะสำหรับเกษตรกรที่รอเงินอยู่ตอนนี้อันนี้เป็นความคืบหน้าที่ให้ได้ติดตามกันนะคะสำหรับใครที่รอฟังข่าวอยู่สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานในขณะเดียวกันนะคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะปาล์มนะคะสวนชาวสวนปาล์มในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะออกมาประชุมกันถึงกรณีที่รัฐเองจะนำเข้านะคะปาล์มน้ำมันดิบเนี่ยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าในสต๊อกของเราเองเนี่ยละค่ะน้ำมันปาล์มดิบในประเทศก็ลดลงอย่างมากทีเดียวภาพรวมตอนนี้เหลือแค่ 70,000 ตันเท่านั้นเองทำให้ทางภาครัฐเขาก็ต้องนำเข้าปาล์มน้ำมันดิบเพิ่มเติมเข้ามาอีก 50,000 ตันนะคะทีนี้การนำเข้า 50,000 ตันของทางภาครัฐเนี่ยทางประธานสภาเกษตรกรแห่งชาตินะคะแล้วก็คณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาติหรือว่ากปน.สมาคมชาวสวนปาล์มสุราษฎร์ธานีเขาประชุมร่วมกันแล้วเขาบอกว่าไม่ได้คัดค้านอะไรหากรัฐจะนำเข้าปาล์มน้ำมันเข้ามาแต่ว่าอยากให้รัฐทำก็คือให้ประกันราคาปาล์มน้ำมันเนี่ยแหละค่ะไว้ที่กิโลกรัมละ5บาทนะคะน้ำมันปาล์มดิบนะคะเขาเรียกว่าน้ำมันปาล์มดิบให้ประกันราคาไว้ที่5บาทต่อกิโลกรัมนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเกรงจะมีการฉวยโอกาสจากโรงงานนะคะจะมากดราคาโดยอ้างว่าเป็นผลจากการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบของรัฐบาลนั่นเองนะคะคือ 50,000 ตันที่นำเข้ามาเนี่ยหากอยู่ในกระบวนการเนี่ยแหละค่ะน่าจะหมดในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็อยู่ในช่วงที่ปาล์มของเกษตรกรจะออกมาขายได้พอดีเพราะฉะนั้นการนำเข้าครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าขออย่างเดียวให้ทางภาครัฐนั้นประกันราคาให้หน่อยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ออกมาบอกถึงข้อเรียกร้องนะคะเป็นเรื่องของการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบอีก 50,000 ตันจากทางภาครัฐอันนี้ทางกปน.นะคะเรียกร้องออกมาแต่ว่าจะมีการตอบรับจากทางภาครัฐอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปด้วยนะคะทีนี้มาดูบรรยากาศวันครูกันบ้างค่ะหลายพื้นที่ก็คึกคักมากเพราะว่ามีกิจกรรมต้อนรับวันครูวันนี้นะคะจะพาไปดูกันหลายจังหวัดเลยเริ่มกันที่นราธิวาสกันก่อนค่ะนราธิวาสก็มีกิจกรรมนะคะที่ลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนะคะนายอำเภอแว้งก็มาเป็นประธานค่ะก็มีทางผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาหัวหน้าราชการทุกหน่วยงานนะคะก็มาต้อนรับแล้วก็มามอบเกียรติบัตรให้แก่ครูดีในดวงใจด้วยนะคะเป็นครูที่ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาด้วยนะคะทั้งหมด35คนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะขออภัย135คนค่ะนั่งกันอยู่ที่นี่แหละค่ะ1ใน135คนนะคะก็คือนางสาววีซานาอับดุลเลาะห์ค่ะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรือซออำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้รับรางวัลคุณครูดีในดวงใจแทนคุณครูทุกๆท่านนะคะก็บอกว่า
ได้รับรางวัลมาก็จะเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปนะคะถามต่อเลยว่าของขวัญวันครูปีนี้อยากได้อะไรก็บอกว่าอยากให้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเกิดความสันติสุขนะคะเกิดความสงบสุขนี่แหละค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาส นะคะไปดูทางภาคอีสานกันบ้างค่ะที่อุบลราชธานีนะคะคุณครูในจังหวัดอุบลราชธานีก็มาร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์88รูปนะคะแล้วก็มาร่วมกันนะคะอุทิศส่วนกุศลให้ครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะมีงานวันครู100ปีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะคะก็มีเหล่าครูบาอาจารย์เนี่ยแหละค่ะมาร่วมกิจกรรมกันมากมายเลยมีทั้งนิทรรศการมีทั้งการพาถกถาครูดีมีศิลปะในการสอนมอบรางวัลให้กับคุณครูค่ะแล้วก็มีการจัดครูดีนะคะครูที่หนูรักนะคะสุดยอดครูดีแล้วก็ครอบครัวครูดีด้วยนะคะก็มีผู้ที่มาร่วมงานนะคะร่วม 2,000 คนเลยนะคะก็มากันเยอะแยะเลยค่ะต่อกันที่พิษณุโลกค่ะนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาพร้อมกับผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษานะคะมาทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์61รูปเนื่องในวันครูนะคะดังคำขวัญวันครูที่ว่าเกียรติครูยิ่งใหญ่น้อมใจบูชาเลิศล้ำคุณค่าศรัทธาพระคุณค่ะนะผู้ว่าบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่59แล้วนะคะที่จัดต่อเนื่องกันมานะคะก็เป็นอีก1ปีสำคัญที่ผู้ประกอบวิชาชีพครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเลยนะคะก็อยากจะจัดให้นะคะเพื่อที่จะรำลึกถึงพระคุณของคุณครูนะคะแล้วก็ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยนะคะก็ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้วิชาชีพครูก้าวไกลด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้ามีคุณครูคนหนึ่งจะมานั่งพูดคุยกับเรานะคะคุณครูท่านนี้จะมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะเวทีท้องถิ่นในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับชีวิตของคุณครูคนหนึ่งนะคะเริ่มต้นจากคนงานเป็นลูกของคนงานก่อสร้างนะคะที่ต้องตามพ่อแม่ไปตามแคมป์คนงานในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะคะวันหนึ่งมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กนะนอกจากจะให้โอกาสได้โอกาสทางการศึกษาแล้วก็ได้ค้นพบชีวิตใหม่ด้วยวันนี้คุณครูท่านนี้ต่อยอดนะคะในส่วนของเรื่องราวการศึกษาให้กับชีวิตของเด็กๆที่อยู่ข้างถนนนะคะต่อยอดไปด้วยนะคะวันนี้คุณครูท่านนี้นั่งอยู่กับเราแล้วนะคะคุณครูธนรัตน์ธารากรหรือว่าคุณครูพงครูข้างถนนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณครูคะสวัสดีครับค่ะก็คุณครูคะจุดเริ่มต้นนะถือว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก่อนที่จะมาเป็นแสงเทียนสองสว่างให้กับเด็กๆที่อยู่ข้างถนนแล้วนะคะทีนี้คุณครูตอนนี้เรียนจบแล้วใช่ไหมคะครับผมแล้วก็มาเริ่มสอนเด็กที่อยู่ข้างถนนให้กับมูลนิธิด้วยนะคะอะไรทำให้คุณครูยังมาสอนเด็กต่อนะคะทั้งที่ถ้าไปอยู่ตรงจุดอื่นก็น่าจะมีในส่วนของค่ารายได้ที่เข้ามามากกว่านี้ค่ะก็คือก่อนอื่นคือเราต้องบอกว่าเราอยู่ที่มูลที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยคือถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปว่าถ้าเกิดไม่มีมูลที่สร้างเด็กเนี่ยโอกาสที่เราได้รับแบบเนี้ยที่เราเรียนจบปริญญาตรีหรือได้รับการศึกษาหรือว่าได้ไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่มีก็ไม่เกิดนะฮะมูที่ก็บอกว่าถ้าเกิดเราจะออกไปทำงานที่อื่นก็ได้ค่ะแต่เรารู้สึกว่าเราผูกพันกับบ้านหลังนี้มันรู้สึกมันอยู่แล้วมันอบอุ่นมันเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพี่เหมือนน้องมันไม่ได้เหมือนนายจ้างลูกจ้างผมก็เลยว่าผมขอทำงานที่นี่แล้วกันครับขอเป็นครูที่นี่เพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างจากปัญหาของผมผมเข้าใจปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กกับน้องๆแล้วเราก็อยากจะหยิบยื่นโอกาสที่ดีสำหรับเราเคยได้นะให้กับน้องๆต่อไปค่ะครับ
ทีนี้คุณครูเนี่ยเด็กๆรู้จักคุณครูพงดีนะคะในฐานะที่คุณครูไปสอนเด็กๆที่อยู่ตามท้องถนนจุดต่างๆคุณครูไปสอนเด็กที่อยู่ตรงไหนคะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเด็กที่เขามีปัญหาเนี่ยคือปัญหาใหญ่เกิดจากครอบครัวนะครับคือครอบครัวแตกแยกครอบครัวใช้ความรุนแรงนะฮะบางทีอยู่กับป้าอยู่กับตาอยู่กับยายฮะในการเดินทางของเด็กกลุ่มนี้ก็คือ1อาจจะมาโดยรถโดยสารแอบหลบหนีเข้ามานะฮะ2อาจจะเดินทางโดยรถไฟฟรีบ้างตามหัวลำโพงเราก็มีกระเป๋าเป้1ใบแล้วก็มีของอุปกรณ์ต่างๆนะฮะก็มีทั้งขนมมีทั้งเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไปตามท้องถนนไปเรื่อยๆเจอตรงไหนเราคุยตรงนั้นคือเด็กๆเขาจะมารวมกลุ่มกันไม่ฮะเด็กๆคือเขาก็จะมาของเขาเองโดยอัตโนมัติบางทีเขาไม่ได้มีสตางค์เขาก็นั่งขอทานตรงสะพานลอยเราเดินไปเราเจอเราก็นั่งคุยครับว่ามาจากไหนลูกมีปัญหาอะไรหนูถึงมาขอทานหนูกินข้าวหรือยังไม่กินข้าวเดี๋ยวกูพากินข้าวตรงนี้ก็ได้คือเราสร้างความไว้วางใจให้กับเด็กเนี่ยให้มากที่สุดให้เขาเชื่อใจเราค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คุยกับเขาว่าหนูไม่มีที่ไปที่บ้านครูไหมที่มูลนิธิเนี่ยครูมีบ้านเปิดอยู่สองหลังคือบ้านอุปถัมภ์เด็กกับบ้านสร้างสรรค์เด็กดูแลพวกเราอยู่เนี่ยถ้าเกิดเราไม่พอใจเราไปดูก่อนลูกนะก็เขาก็คืออย่างเงี้ยเราก็สร้างความคุ้นเคยเขาแล้วก็พาเขาไปดูที่บ้านอันนี้เป็นภารกิจหลักๆของคุณครูที่ทำอยู่ทุกวันนะคะไปด้วยเป้1ใบครับผมภายในเป้เนี่ยมีอะไรบ้างก็มีทั้งในอันนี้คือโดมิโนฮะก็คือบิงโกคือจะเล่นกับเด็กๆฮะก็มีสมุดระบายสีบ้างลูกใช่ครับผมอาจจะมีเสื้อที่แบบเด็กเขามอมมาฮะเปลี่ยนเสื้อผ้าก็อาจจะมีพวกแปรงสีฟันนะพวกของเล่นนะฮะมีขนมครับผมไปด้วยโอ้โหใช่ฮะมีของเล่นแล้วก็มีแปรงสีฟันนะครับก็คือเราก็จะพกพาไปในบางส่วนนะครับที่จะให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาแปลกกว่าคนอื่นส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้จะมีความหวาดระแวงค่อนข้างหวาดระแวงเขาพอมาเจอครูเขาไว้ใจไหมคะก็อันดับแรกคือเขาก็ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแหละครับว่าเฮ้ยจะมาหลอกเขาหรือเปล่าจะพาเขาไปใช้แรงงานหรือเปล่าแต่ในฐานะที่ว่าเราเนี่ยกระเป๋าเป้หนึ่งใบแล้วมีอุปกรณ์ฟักออกมาเนี่ยคนปกติเขาไม่เคยทำแบบนี้ถ้าเกิดคนปกติเขาจะไปหลอกเนี่ยเขาไม่ต้องมีอะไรฮะใช้เงินใช้ขนมใช้สิ่งเหล่านี้ล่อก็ไปแล้วนะแต่เด็กเขาคงคิดว่าเฮ้ยคนนี้มาแปลกเนาะมีของกินมาให้มีขนมมีอะไรมานั่งเล่นมานั่งคุยนะฮะแล้วก็อีกอย่างเขามาทุกวันเห็นประจำเห็นประจำเอ้ยครูคนนี้ทำไมมาทุกวันแปลกอ่ะทำไมมาทุกวันอย่างเงี้ยฮะมันก็เกิดความคุ้นเคยกับความสนิทสนมอีกอย่างบางทีเราไปปุ๊บเนี่ยเราก็มีโบชัวร์ที่มูลที่เนี่ยติดตัวไปด้วยเราก็จะให้เด็กไว้ว่าเนี่ยมีปัญหาอะไรนะโทรหาครูได้นะเนี่ยมีเบอร์โทรครูอะไรเงี้ยคุณครูมีเคสตัวอย่างไหมคะสำหรับน้องน้องน้องที่อาจจะเป็นตัวอย่างที่เราเข้าไปหาเขาแล้ววันนี้เขาประสบความสำเร็จแล้วก็มีครับก็คือมีน้องเขามาจากเพชรบุรีโดยสารโดยรถไฟมาตอนนั้นประมาณ20:00 น.คือเราออกไปสำรวจเขาเรียกออกสำรวจเด็กกลางคืนบ้างกลางวันบ้างอะไรเงี้ยเราก็เจอน้องเนี่ยเดินมาในหัวลำโพงนะครับเดินมาคนเดียวแล้วก็พยายามสังเกตว่าเอ๊ะน้องเนี่ยมาจากไหนแล้วการแต่งกายเนี่ยมันดูแบบมอมแมมนิดนึงนะครับเขาก็เดินวนเวียนไปวนมาไม่รู้จะไปไหนเราก็ถามว่าไปไหนลูกเขาบอกว่าเดี๋ยวจะโทรหาป้าวันนี้ไปงานศพพ่อมาประมาณนี้นะครับเราก็บอกว่าเบอร์อะไรเอาเบอร์ครูโทรได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ยินดีให้เราโทรให้เราก็โทรคุยกับป้าแต่ไม่ใช่ป้าเขาเป็นคนที่เขารู้จักบนรถไฟแล้วเขาเรียกว่าป้านั่นแหละฮะเขาก็บอกว่าป้าเนี่ยหนูจะไปนอนด้วยนะเราก็บอกป้าเด็กจะไปนอนด้วยอ๋อป้าไม่สะดวกเราบอกเอางั้นเอาไงลูกอาจจะต้องรีบสรุปแล้วคุณครูขากรณีนี้ประสบความสำเร็จในอยู่ที่ตรงไหนคือเด็กได้เรียนหนังสือเพราะเด็กไปอยู่ที่บ้านเราปุ๊บเนี่ยเด็กได้เรียนหนังสือคือเด็กเขาไปอยู่กับคุณครูเลยใช่ฮะเขาก็ตัดสินใจไปอยู่เลยครับที่บ้านสร้างนั้นเด็กเราก็ไปฝากเรียนโรงเรียนเลยฮะในระบบเลยฮะเพื่อต่อยอดที่เขาเคยเรียนป.3มาต่อป.4เลยครับผมนี่คือความสำเร็จแต่ความสำเร็จเรามองเป็นทีละขั้นหนึ่งเด็กเข้าไปบ้านเราได้นี่ก็คือความสำเร็จสุดยอดแล้วอย่างน้อยเขาอยู่ที่พื้นที่อยู่บนถนนเนี่ยยุงไม่ยุงกัดข้าวไม่ได้กินแต่ไปอยู่บ้านเราเนี่ยยุงไม่กัดข้าวได้กินตอนนี้น้องคนนี้ก็เรียนอยู่เรียนอยู่ครับเข้าอยู่ในระบบครับนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะจากครูที่ลงไปพบกับเด็กๆตามท้องถนนนะคะกับคุณครูทั่วไปที่มีการเรียนการสอนที่แตกต่างจากเราในความรู้สึกของครูเองในครูคิดอย่างไรพักครู่เดียวเลยเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อกับคุณครูพงค่ะมาคุยกันต่อกับครูพงค่ะครูพงมีวิธีการสอนเด็กที่ไม่เหมือนครูคนอื่นนะคะสะพายเป้หนึ่งใบตระเวนไปตามท้องถนนเจอเด็กคนไหนที่เร่ร่อนมาหรือว่านั่งขอทานอยู่ครูจะไปคุยกับเด็กพูดให้เด็กเนี่ยนะคะไปสอนเด็ก
ถ้าเด็กเนี่ยเชื่อฟังหรือว่าเข้าร่วมโครงการก็พาเข้าไปสู่ระบบเลยนะคะที่ผ่านมามีเด็กๆประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะจากน้ำมือของคุณครูคนนี้นั่นเองนะคะถามความรู้สึกกันหน่อยในฐานะที่เรามีวิธีการสอนเด็กๆแบบนี้เทียบกับคุณครูทั่วๆไปที่เขาสอนอยู่ตามโรงเรียนรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกคือถ้าเกิดความเป็นครูของผมเนี่ยคือครูของผมไม่ได้อยู่เฉพาะในกรอบหรือเฉพาะสี่เหลี่ยมคือครูของผมเนี่ยอยู่ได้ตลอดเวลานะฮะการทำงานของเราเนี่ยคือเจอปัญหาที่ไหนเราไปที่นั่นนะฮะแม้กระทั่งถามว่าเราแก้ไม่ได้เราก็ต้องหาภาคีเครือข่ายในการแก้ปัญหาร่วมกันที่ผ่านมาเนี่ย เรามีเครือข่ายองค์กรเพื่อเด็กเร่ร่อนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดแม้ทั้งครูกศน.แม้ทั้งครูเทศบาลนะฮะที่เราช่วยกันแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับผมค่ะตอนนี้มูลนิธิเองมีครูที่แบบนี้อยู่สักกี่ท่านคะมีทั้งหมด25ท่านครับผมว่าเรามีหลายโครงการอย่างเช่นโครงการครูข้างถนนเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูแลอยู่นะฮะแล้วก็มีโครงการศูนย์เด็กก่อสร้างอันนี้เป็นโครงการที่เราเติบโตมาจากตรงเนี้ยก็คือไปเปิดในแคมป์การก่อสร้างเลยนะแล้วก็ดูแลลูกคนงานก่อสร้างโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะเลยครับอย่างครูเองสอนมากี่ปีแล้วคะผมอยู่มาทั้งหมด15ปีได้แล้วครับ15ปีแล้วคิดว่าจะทำแบบนี้ต่อไปจนถึงเมื่อไหร่คะก็ทำไปเรื่อยครับไม่มีระยะเวลาที่จะบอกว่าเฮ้ยเราต้องหยุดแล้วนะมันคือเรารู้สึกเราทำแล้วเรามีความสุขอะเรารู้สึกว่าเราไปทำแล้วเด็กเขากลับมาแล้วเขาได้เรียนหนังสือหรือแม้กระทั่งเขาไปอยู่กับครอบครัวไปส่งแล้วเขาได้กอดพ่อแม่กอดกันลูกดีอกดีใจแล้วผมร้องไห้เราก็มีความสุขมันรู้สึกว่าเรายิ้มมันออกมาเองครับเป็นความสุขที่มันหาไม่ค่อยได้ครับค่ะหน่วยไหมคะที่อาจจะมันก็มีบ้างนะครับแต่เราก็ไม่ได้ท้อถอยอะไรฮะแต่มันก็เป็นความสุขที่เราหยิบยื่นโอกาสที่เราเคยมีแบบนี้ถ้าเกิดเราเหนื่อยเนี่ยเราก็นึกถึงว่าเฮ้ยแต่ก่อนเรามันลำบากกว่านี้เยอะมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจครับครูก็ถ้าเกิดจะพูดแรงบันดาลใจหูถามว่าพระบาทเจ้าอยู่หัวครับผมชอบที่หยดเหงื่อครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสู้อีกเยอะเลยเพราะพระองค์ท่านทำอะไรเพื่อประเทศเรามากมายมหาศาลเราแค่ทำเรื่องเล็กๆเท่านั้นเองแต่เรื่องเล็กสำหรับเราคือมันทำให้ชีวิตคนดีขึ้นให้เมล็ดพันธุ์เติมจดงอกงามเหมือนกับไม่ต้องเหมือนเราแค่จบการศึกษามีอาชีพที่ดีมีงานที่มันคงมีครอบครัวที่อุ่นเราก็พอใจแล้วครับทุกวันนี้ออกไปสอนเด็กๆคิดว่าอะไรยังเป็นเรื่องที่ขาดแคลนอยู่ถ้าหน่วยงานภาครัฐเห็นอยากจะเข้ามาสนับสนุนเนี่ยจะขาดเรื่องอะไรอยู่คะก็อยากเรื่องอาสาสมัครนะอาสาสมัครคือถ้าเกิดเราเจอปัญหาต่างๆเนี่ยเราเห็นเด็กขอทานหรือแม่และลูกขอทานเนี่ยนะครับหรือว่าเด็กเร่ร่อนขอทานเราโทรแจ้งตามหน่วยงานต่างๆนะฮะอย่างกระทรวงพลังคมเนี่ยเขาก็มี OSCC 1300เนี่ยโทรได้เลยมีสายด่วนนะในสิ่งตรงเนี้ยโทรไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน่วยงานเนี่ยเข้าไปดูแลเด็กกลุ่มนี้การช่วยเหลือก็จะเพิ่มมากขึ้นเด็กที่ขาดโอกาสก็จะได้รับโอกาสได้ไวขึ้นนะฮะหรือแม้กระทั่งสิ่งของที่เราคิดว่าเฮ้ยขนมข้าวเราให้เขาได้นะในเรื่องนี้แต่ถามสตังค์เนี่ยก็อย่าให้เลยครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาไปใช้อะไรถ้าเกิดให้กินข้าวเนี่ยเขาอิ่มท้องอยู่แล้วค่ะนะฮะค่ะแล้วก็ในฐานะวันนี้วันครูเนี่ยนะคะอยากจะฝากอะไรถึงเด็กๆแล้วก็คุณครูทั่วประเทศบ้างก็ในวันครูครับก็อยากจะบอกว่าคือครูอย่าทิ้งเด็กดีกว่าครับอยากให้ครูอยู่กับเด็กให้มากๆนะฮะอยากให้ครูเฝ้าระวังเด็กให้ดีตั้งใจสอนให้ดีนะฮะไม่อยากให้ครูที่ต้องไปสัมมนาไปอบรมบ่อยๆแล้วก็ทิ้งเด็กนะฮะความรู้เด็กก็ไม่ได้ถ้าเกิดครูอยู่กับเด็กเมื่อไหร่เนี่ยความรู้ของเด็กเนี่ยผมเชื่อว่ามันเพิ่มพูนขึ้นมาได้เรื่อยนะครับค่ะเอาล่ะค่ะก็เป็นในส่วนของอีกหนึ่งนะคะผู้ให้นะคะจากคุณครูพงษ์นั่นเองนะคะท้ายสุดมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมอีกไหมคะก็อยากให้ทุกคนช่วยดูแลซึ่งกันและกันนะครับผมว่าสังคมขาดคนที่เสียสละนะฮะเราอยากให้กลับมามีเสียสละมีจิตอาสากันเพิ่มมากขึ้นนะฮะไม่ใช่คิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ยุ่งเราไม่เกี่ยวอยากให้คิดว่ามันเป็นปัญหาของทุกคนมันไม่ได้เป็นปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งนะฮะแล้วเด็กก็ไม่ได้เป็นคนที่สร้างปัญหาปัญหาเกิดขึ้นที่ผู้ใหญ่แล้วผมในฐานะที่คนทำงานเนี่ยผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าเด็กสามารถพัฒนาได้ถ้าเกิดผู้ใหญ่มีจิตใจที่กว้างมีจิตใจที่อดทนอบอ้อมอารีให้โอกาสเด็กผมเชื่อว่าเด็กเติบโตขึ้นมาได้อย่างสดใสค่ะก็เป็นอีกหนึ่งนะคะคุณครูนะคะคุณครูพงษ์นะคะที่ฝากเอาไว้สำหรับวันครูวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณคุณครูด้วยนะคะที่มาพูดคุยกันนะคะขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็คือเวทีท้องถิ่นในวันนี้นะคะอีกสักครู่คุณผู้ชมติดตามต่อกับ The Documentary นะคะจะพาไปติดตามชุดจักรวาลที่เลวร้ายตอนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการระเบิดของรังสีแกรมมาไปจนถึงดวงอาทิตย์จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างไรอีกสักครู่ติดตามชมส่วนช่วงนี้นะคะคุณครูพงษ์นะคะดิฉันแล้วก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณครูค่ะครับ
ปัจจงมันคงสม่ำเสมอประสบพบเจอได้เห็นได้ยินเรื่อยมาประดิษฐ์ประดอมมากมายลูก